สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนเลี้ยงแมงทั้งหลายนะคะอันนี้คือช่องของอันนี้คนเลี้ยงแมงบ่อนี้ให้นิยามใหม่เรียกว่าบ่ออนุบาลน้องจิ้งหรีดนะคะซึ่งจะลงแผงอีกฝั่งวันนี้เชิบนี่ตัวเท่านี้แล้วนะอายุจำไม่ได้แล้วว่าฟักวันไหนพอดีฟักแล้วไม่ได้จดนะฮะพอจำไม่หมดไม่จดก็ลืมกะขนาดตัวเอาตัวนี้อนุบาลตั้งแต่เล็กไม่ได้ลงแผงจริงๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่ลงนะเพื่อนด้วยความที่หลายๆอย่างเป็นข้ออ้างหลายๆอย่างเลยลากยาวมาจนถึงวันนี้ก็เป็นข้อดีให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางอีกวิธีหนึ่งในการอนุบาลสมมติว่าแผงไม่พร้อมยังไม่ต้องลงแล้วแมงจะอยู่รอดไหมรอดนะฮะกองนี่อะไรแมงตายใช่ไหมไม่ใช่นะตัวนี้คือคราบของเขานะฮะคราบของแมงวิธีเช็คคราบง่ายๆเลยจับขึ้นมาหาเพื่อนแล้วจะปิวลมแต่ถ้าแข็งๆนั่นคือเป็นตัวที่ตายนะตัวนี้จะเป็นคราบทั้งหมดค่ะไม่มีปัญหาใดๆไม่ตายตอนเล็กอยู่ดีสบายเราก็ทำการลงแผงแบบนี้ได้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะนำมาฝากอันนี้คืออะไรอันนี้คือรังไข่นะถ้าเราอบไข่ได้อบไข่ดีอัตราการฟักวันแรกจะสูงนะฮะเราสามารถเอารังไข่ไว้ในบ่อได้เลยเพื่อที่ให้เขาเป็นที่อยู่อาศัยได้มีที่กินน้ำเพิ่มใช้ประโยชน์จากปุ๋ยที่เรามีนะแต่ต้องดูก่อนนะคะว่าไข่ฟักหมดหรือยังถ้ามีไข่ที่ยังไม่ฟักให้เก็บออกไปเลยนะคะแต่ถ้าฟักหมดแล้วแช่ไว้ได้นะซึ่งขั้นตอนการอบไข่นะคะจะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าไข่จะฟักดีไม่ดีมีวิธีให้ศึกษาในช่องนันนิดนะคะไปค้นดูได้ผู้จัดการฟาร์มนภศวันนี้แกไม่บ่นจริงๆวันนี้ต้องไปมุงหลังคานะแต่พอดีว่ามีคนตายที่หมู่บ้านแล้วเขาถือค่ะไม่ให้ทำงานกันอันนี้ก็เหมือนทำงานใช่ไหมจะทำแบบนี้ไม่เป็นไรก็แก๊กไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็ดก่อสร้างหรือว่าขนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เนาะธรรมเนียมอีสานเขาจะถือกันมากก็เลยไม่ได้มุงหลังคาเลยวันนี้จริงๆมุงหลังคาวันนี้ว่าจะแล้วเสร็จนะกลายเป็นว่าไม่แล้วเสร็จแล้วทำอย่างอื่นแทนวางแผนอย่างอื่นเอาคร่าวๆประมาณนี้นะคะหากว่าสงสัยเพิ่มเติมอะไรยังไงเม้นได้นะเดี๋ยวเข้ามาตอบให้นะคะหรือว่าไปตามช่องทางต่างๆนะที่ Facebook อันนี้คนเลี้ยงแมงหรือว่าที่ LINE @นะฮะก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้ง ID LINE ด้วยไปตามช่องทางที่เพื่อนสะดวกนะคะโอเคเนาะคลิปนี้อัปเดตกันตอนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันเนาะมีเรื่องราวมากมายเลยในการอัปเดตเกี่ยวกับการเลี้ยงแมลงต่างๆนะคะให้เพื่อนๆได้ศึกษาตลอดเวลาเนาะโอเคค่ะล่ำลาตรงนี้บ๊ายบายค่ะ